คลิปนี้จะพาไปย้อนดู Apple Event เดือนกันยายนว่า8ปีที่ผ่านมา Apple เปิดตัวสินค้าอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ในงาน Apple Event เดือนกันยายนนะคะ Apple มักจะเปิดตัว iPhone ในแต่ละปีค่ะ ก็ไม่ได้เปิดตัว iPhone อย่างเดียวนะคะ Apple เขาก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆพร้อมกับ iPhone ด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หรือว่า iPad นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุนิจะพาไปย้อนชม Apple Event 8ปีย้อนหลังค่ะตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2021นะคะมาดูว่า Apple เขาเปิดตัวสินค้าอะไรไปบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่ปี2014นะคะในวันที่9กันยายนปี2014เนี่ย Apple เขาใช้ชื่องานว่า Which We Could s o r e นะคะ ได้เปิดตัว iPhone 6ค่ะแล้วก็ iPhone 6 Plus รวมถึง Apple Watch รุ่นแรกและบริการ Apple Pay ด้วยค่ะสำหรับ iPhone 6นะคะมาพร้อมหน้าจอ4.7นิ้วค่ะและ iPhone 6 Plus นะคะมีการเพิ่มขนาดหน้าจอเข้ามาค่ะเป็น iPhone รุ่นที่มีขนาดจอใหญ่ในตอนนั้นเลยนะคะมาพร้อมหน้าจอ5.5นิ้วมีการเปลี่ยนดีไซน์มาจาก iPhone 5หรือว่า iPhone 5s นะคะจากดีไซน์ตัวเครื่องแบบเหลี่ยมเนี่ย Apple เขาก็ปเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบขอบมนใน iPhone 6ค่ะ สำหรับ Apple Watch รุ่นแรกนะคะ Apple เขามี3รุ่นย่อยด้วยกันตอนนั้นนะคะก็ได้แก่ Apple Watch ธรรมดานะคะ Apple Watch Sport และ Apple Watch Edition ค่ะซึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือ Apple Watch Edition นะคะเขาใช้ตัวเรือนทองคำา8 8กรัตสีเย็นโลโกหรือว่าสีโลสโกนะคะแล้วก็เรื่องฟีเจอร์สุขภาพเนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่ Apple Watch รุ่นแรกเลยนะคะเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็การติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายค่ะ ส่วนบริการ Apple Pay นะคะเป็นบริการที่ทำให้เราสามารถจ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยโดยไร้การสัมผัสค่ะเหมือนเราพกบัตรเครดิตไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยค่ะซึ่งบริการนี้นะคะก็เปิดให้ใช้งานในต่างประเทศตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้ประเทศไทยก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะในปีถัดมานะคะปี2015ค่ะในวันที่9กันยายนเหมือนกันเลยค่ะ Apple เ,เขาใช้ชื่องานว่า Hey Siri Give us a hint นะคะ Apple ได้เปิดตัว iPhone 6s iPhone 6S Plus ค่ะ iPad Pro รุ่นแรกมาพร้อม Apple Pencil ค่ะและ Apple TV HD ค่ะสำหรับ iPhone 6S นะคะแล้วก็ iPhone 6S Plus เนี่ยเป็นรุ่นปรับปรุงมาจาก iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะซึ่งเป็น Minor Change นะคะขนาดจอและตกเครื่องเหมือนเดิมเลยมีการเพิ่ม4ีโลจโกเข้ามาใหม่ค่ะแล้วก็ฝาหลังนะคะเขาเปลี่ยนไปใช้วัสดุใหม่ที่เป็นอลูมิเนียมนะคะทำให้แข็งแรงขึ้นหลังจากที่มีปัญหาเครื่องงอใน iPhone 6ค่ะ iPhone 6s iPhone 6s plus นะคะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือมีการรองรับ TD T D Touch ค่ะก็คือหน้าจอที่รับแรงกดนั่นเองสำหรับ iPad Pro รุ่นแรกที่ Apple ได้เปิดตัวในงานนี้นะคะก็คือ iPad Pro 12.9นิ้วค่ะณตอนนั้นเนี่ยเป็น iPad ที่มีจอใหญ่นะคะสเปคแรงมีความบางที่มาพร้อมกับการเปิดตัว Apple Pencil และ Smart Keyboard ค่ะถือว่าเป็นการขย่าว,วงการแท็บเล็ตในตอนนั้นเลย และอีกหนึ่งสินะค้าที่ Apple เปิดตัวในงานนี้นะคะก็คือ Apple TV รุ่นที่4หรือ Apple TV HD ค่ะมาพร้อมกับ TV OS ครั้งแรกด้วยนะคะรีโมทของเขานะคะได้รับการปรับรูปแบบใหม่ค่ะไปใช้ระบบสัมผัสที่เจ๋งก็คือมีไมค์ที่รองรับการสั่งการด้วย Siri ให้เราใช้งานอีกด้วย ถัดมาค่ะเป็นปี2016นะคะในวันที่7กันยายนปี2016เนี่ยเขาใช้ชื่องานว่า CU on the 7นะคะดูจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่า Apple เขาจะเปิดตัวอะไรค่ะใช่ค่ะ Apple เขาเปิดตัว iPhone 7 iPhone 7 Plus ค่ะ Apple Watch รุ่นที่2และ AirPods รุ่นแรกค่ะสำหรับ iPhone 7และ iPhone 7 Plus นะคะจุดเด่นก็คือมีการปรับปุ่มปุ่ม Home แบบใหม่ค่ะไปใช้ปุ่มแบบ Solid State ค่ะที่จะทำงานเมื่อเครื่องเปิด และต้องสัมผัสด้วยผิวหนังเท่านั้นถึงจะกดปุ่มโฮมลงไปได้ค่ะ iPhone 7ค่ะมาพร้อมกล้องหลังแบบใหม่นะคะถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เรื่องระบบกล้องหลังใน iPhone เลยค่ะ iPhone 7มีการปรับปรุงเลนส์กล้องหลังให้ใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมนะคะที่พิเศษก็คือ iPhone 7 Plus เนี่ยมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวค่ะก็จะมีเลนส์ w i และก็เลนส์เทเลโฟโต และใน iphone 7นะคะมีการตัดช่องหูฟัง3.5ม m mm ออกนะคะโดย apple นะคะก็เปลี่ยนไปใช้ช่อง lightning ค่ะโดยการเสียบหูฟังที่เป็นขั้ว lightning เข้าไปแทนนะคะและในกล่องของ iphone 7 iphone 7 plus เนี่ยเขาก็แถมตัวแปลงหูฟังมาให้ด้วยค่ะและที่สำคัญะคะ่ะ iphone 7นะคะเป็น iphone รุ่นแรกที่มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นค่ะ และอีกหนึ่งสินค้านะคะที่ Apple เปิดตัวในงานนี้ก็คือหูฟังไร้สายรุ่นแรกค่ะซึ่งก็คือ AirPods รุ่นที่1น,นั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของ AirPods ก็คือเวลาที่เราเปิดเคสชาร์จขึ้นมาเนี่ย AirPods จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ของเราให้อัตโนมัติเชื่อมต่อให้โดยทันทีเลยค่ะซึ่งคุณสมบัตินี้นะคะก็ถูกใช้มาจนถึง AirPods รุ่นปัจจุบันเลยค่ะ สำหรับ Apple Watch Series 2ที่เปิดตัวในงานนี้นะคะมีดีไซน์เหมือนกับ Apple Watch รุ่นแรกเลยค่ะก็จะมีการปรับปรุงการกันน้ำให้ดีขึ้นนะคะปรับปรุง CPU GPU และเพิ่มชิป GPS ให้เก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญค่ะ Apple ได้เปิดตัว Apple Watch Nike รุ่นแรกในปีนี้ด้วยค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลงไหลการออกกำลังกาย วันที่12กันยายนปี2017นะคะ Apple ใช้ชื่องานว่า Let's Meet at Our Place นะคะเขาได้เปิดตัว iPhone 8ค่ะ iPhone 8 Plus iPhone 10 Apple Watch Series 3และ Apple TV 4K ค่ะ iPhone 8และ iPhone 8 Plus ที่เปิดตัวมาในงานนี้นะคะรองรับการชาร์จไร้สายครั้งแรกใน iPhone เลยค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนวัสดุด,ด้านหลังนะคะไปใช้เป็นแบบกระจกค่ะ เป็นการรองรับมาตรฐาน Qi นะคะแต่ยังไม่ใช่การรองรับ MagSafe ค่ะ,ะ iPhone 8 iPhone 8 Plus นะคะยังมาพร้อมกับจอ t u o l Tone อีกด้วยต่อไปนะคะ Apple เขาได้เปิดตัว iPhone X ค่ะหรือว่า iPhone X นะคะเป็นการครบรอบ10ปีที่ Apple ได้เปิดตัวหรือว่าวางขายสินค้าที่เป็น iPhone ออกมานะคะซึ่ง Apple เขาได้วางขาย iPhone รุ่นแรกในปี2007ค่ะและในปี2017นะคะก็เป็นการครบ10ปีพอดีเลย เจ้าตัว iPhone 10นะคะถือว่าเป็นเมเจอร์เชนของ iPhone เลยค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์จอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมรุ่นแรกนะคะมาพร้อมจอ5.8นิ้วค่ะซึ่งเป็นจอ OLED ด้วยนะคะและยังมาพร้อมรอยบากด้านบนที่เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone มาพร้อมกับการปลดล็อกเครื่องสแกน Face ID ค่ะกล้องหลังนะคะวางตั้งแบบ2ตัวและยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะสำหรับ Apple Watch Series 3นะคะ มีการอัปเกรดให้ Apple Watch สามารถทำงานอื่นๆได้เยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงค่ะการโทรออกรับสายหรือว่าการส่งข้อความผ่านข้อมือของเราค่ะและปีนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว Apple TV เช่นกันค่ะแต่ว่าเป็น Apple TV 4K รุ่นแรกนะคะซึ่งได้รับการปรับปรุงมาจาก Apple TV รุ่นก่อนค่ะถัดมานะคะเป็นวันที่12กันยายนปี2018ค่ะ Apple ใช้ชื่องาน e v e n น์ว่า g a t h e o l o w นะคะเขาได้เปิดตัว iPhone x s iPhone x s Max iPhone x r และ Apple Watch Series 4ค่ะสำหรับ iPhone x s และ iPhone x s Max นะคะจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้จอแบบ OLED ค่ะเป็นจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเช่นกันมาพร้อมกับการสแกน Face ID นะคะและทั้ง2รุ่นค่ะมีความจุสูงสุดอยู่ที่512 g b ค่ะ โดย iPhone x s Max นะคะจะเป็น iPhone รุ่นที่มีจอใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเลยเป็นจอขนาด6.5นิ้วนะคะและ iPhone ทั้ง2รุ่นค่ะมีกล้องหลัง2ตัวค่ะถ้าจะให้พูดรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้ยาวแน่นอนค่ะ iPhone x s และ iPhone x s Max นะคะมาพร้อมกับสีใหม่ซึ่งก็คือสีทองค่ะและ iPhone ทั้งสงรุ่นนะคะรองรับ Dual SIM หรือว่าซิมคู่ด้วยค่ะ และ Apple ได้เปิดตัว iPhone x r ในงานนี้ด้วยนะคะ iPhone x r เนี่ยก็จะมาพร้อมกับจอ LCD ขนาด6.1นิ้วค่ะเป็นจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเช่นกันมาพร้อมกับการสแกน Face ID นะคะและ iPhone 1 r เนี่ยมีให้เราเลือกซื้อถึง6สีเลยนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับสีสันสดใสค่ะ และในงานนี้นะคะสุดท้ายเลย Apple เขาได้เปิดตัว Apple Watch Series 4นะคะที่มีจอใหญ่ขึ้นมีการขยายจอให้เต็มขอบโค้งหมดมากขึ้นนะคะซึ่ง Apple Watch Series 4เนี่ยมาในขนาด2ตัวเรือนค่ะก็คือ40มิมและ44มิมค่ะมีฟีเจอร์สุขภาพที่สำคัญเพิ่มเข้ามานะคะก็คือฟีเจอร์เซนเซอร์วัดหัวใจไฟฟ้าหรือว่า ECG ค่ะที่เราใช้แค่นิ้วแตะที่ปุ่มดิจิตอลาวก็สามารถวัดได้แล้ว และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจค่ะคือฟีเจอร์ตรวจจับการล้มค่ะและในปี2019นะคะวันที่10กันยายนปี2019 Apple เนี่ย Apple เ,เขาจัดงานโดยใช้ชื่องานว่า Buy Innovation Only ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะ Apple เ,เขาได้เปิดตัวสินค้าหลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone 11ค่ะ iPhone 11 Pro ค่ะ Apple Watch Series 5 iPad รุ่นที่7รวมถึงบริการ Apple TV Plus และ Apple Arcade ด้วยค่ะ iPhone 11นะคะมีการต่อยอดมาจาก p p o o n 10R ค่ะยังคงใช้จอ LCD เต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเหมือนเดิมค่ะแต่ที่มีการอัปเกรดก็คือมีการเพิ่มกล้องหลังเข้ามาจาก1ตัวเป็น2ตัวและวางในแนวตั้งค่ะตัวเครื่องมีสีสันสดใสเหมือนกันแต่ว่าสีของตัวเครื่องเนี่ยจะมีความเป็นโทนพาสเทลมากขึ้นนะคะสำหรับ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ที่เปิดตัวในงานนี้นะคะ เปิดตัวมาด้วยกล้องหลังแบบ3เลนส์ครั้งแรกใน iPhone เลยค่ะรองรับไนท์โหมดค่ะส่วนชื่อก็มีการใช้คำว่า Pro เป็นครั้งแรกใน iPhone เหมือนกันค่ะขอบตัวเครื่องของเขานะคะจะใช้วัสดุที่ผลิตมาจากสแตนเลสค่ะและใช้จอ OLED ด้วยค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่7ที่เปิดตัวในงานนี้นะคะมีการอัปเกรดหน้าจอจาก9.7นิ้วไปเป็น10.2นิ้วค่ะแต่ว่ายังใช้ดีไซน์เดิมนะคะ ที่สำคัญค่ะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1และ Smart Keyboard ด้วยซึ่ง iPad รุ่นที่7นะคะถือว่าเป็น iPad สสำหรับการศึกษาหรือว่าสำหรับนักศึกษานะคะโดยราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นของเขานะคะก็ถูกกว่า iPad รุ่นที่6ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Apple Watch s e r i e s 5ค่ะ Apple Watch s e r i e s 5เนี่ยมาพร้อมกับจอ LTPO หรือว่าจอ OLED นะคะที่รองรับฟีเจอร์ Always On Display ค่ะ มีการเพิ่มฟีเจอร์เข็มทิศเข้ามานะคะส่วนตัวเรือนเนี่ยก็มีขนาด40และ44มมค่ะในงานนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวบริการใหม่2บริการด้วยกันค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือ Apple Arcade คค่ะ a p p l e a r c a d e นะคะเป็นบริการสมัครรับสมาชิกการเล่นเกม Arcade แบบรายเดือนนะคะก็มีเกม Arcade ให้เราเล่นตอนนั้นเนี่ยก็ร้อยกว่าเกมเลยนะคะแล้วก็เป็นการเล่นเกมแบบไม่มีโฆษณาด้วยค่ะ สำหรับบริการ Apple TV Plus นะคะเป็นบริการสตรีมมิ่งหนังภาพยนตร์ซีรีส์ที่เป็นเนื้อหาของ Apple เองค่ะซึ่งบริการทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยก็มีให้เราใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะวันที่13ตุลาคมปี2020นะคะ Apple จัดงานโดยใช้ชื่องานว่า h i g h Speed ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone 12 s e r ซีรีส์ค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max และ Home Pod Mini ค่ะ สำหรับ iPhone 12 Series นะคะเป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับ 5G ค่ะและเป็นครั้งแรกด้วยที่มี iPhone รุ่นมินิออกมานะคะซึ่งก็คือ iPhone 12 mini ที่มีหน้าจอ5.4นิ้วนั่นเองสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นนะคะมาพร้อมกับจอ OLED ที่ Apple ใช้ชื่อว่า Super Retina XDR นะคะและทุกรุ่นค่ะมีการเปลี่ยนดีไซน์มาจาก iPhone 11ที่มีความโค้งมนนะคะมาใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบขอบเหลี่ยมค่ะ หน้าจอของ iPhone 12ทุกรุ่นนะคะมีความแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าเขาใช้กระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลในรุ่น Pro เนี่ยมีกล้องหลัง3ตัวค่ะที่สามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นทุกสถานการณ์แล้วก็มีไ i d ด้า c สแ n นเนนะคะรองรับการชาร์จไร้สาย m a ็ s a ซ e ด้วยค่ะสำหรับ iPhone 12นะคะกล่องของ iPhone 12เนี่ย Apple เขาไม่ได้แถมหัวชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องนะคะรวมถึงหูฟังด้วยแต่จะมาพร้อมกับสาย USB-C to Lightning เท่านั้นค่ะ สำหรับ o o m p p o ม i น i นะคะอีกหนึ่งสินะค้าที่เขาเปิดตัวในงานนี้นะคะเป็น HomePod ที่มีขนาดเล็กลงจาก HomePod รุ่นแรกค่ะเสียงดีค่ะฉลาดขึ้นแล้วก็มีราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิมมากเลย14กันยายนปี2021นะคะ Apple จัดงานอีเวนต์โดยใช้ชื่อว่า California Streaming นะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยมีการเปิดตัวสินค้าเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Series ค่ะ iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะคะ Apple Watch Series 7ค่ะ iPad รุ่นที่9รวมถึง iPad mini รุ่นที่6ด้วยค่ะสำหรับ iPhone 13 Series นะคะดีไซน์โดยรวมก็ไม่ต่างจาก iPhone 12มากนักค่ะแต่ที่สำคัญเลยก็คือทุกรุ่นนะคะมีรอยบากที่เล็กลงค่ะกล้องหลังในรุ่นธรมรมดานะคะถูกจัดเรียงเป็นแบบใหม่นะคะในแนวทะแยงเลนกล้องหลังค่ะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย มีการปรับปรุงกล้องให้ถ่ายภาพสวยงามคมชัดขึ้นมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาค่ะคือฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่ายโหมดซินิมาติกในการถ่ายวิดีโอแล้วก็รุ่นโปรเนี่ยสามารถถ่ายมาโครได้ในรุ่นโปรนะคะมาพร้อมกับจอโปรโมชั่นที่มีอัตรารีเฟรชเรทส,สูงสุดอยู่ที่ 120Hz นะคะและความจุในรุ่นโปรเนี่ยมีให้เลือกสูงสุดอยู่ที่1เทรเลยถัดมาค่ะ a p p l e ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่9นะคะใช้ดีไซน์เดิมค่ะ จอ10.2นิ้วมีปุ่มโฮมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีความจุเพิ่มขึ้น2เท่าค่ะอัปเกรดกล้องหน้าเป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลแบบอ er ั t ตร้าไวนะคะทำให้รองรับฟีเจอร์ Center State ที่เป็นคุณสมบัติของ iPad Pro ค่ะ Apple เขายังเปิดตัว iPad mini รุ่นที่6นะคะในงานนี้ด้วยมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะใช้ดีไซน์จอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮม ตัวเครื่องดีไซน์เหลี่ยมโค้งมนที่มุมเครื่องนะคะใช้การสแกน Touch ID ที่ปุ่ม Power มาพร้อมคุณสมบัติอันน่าทึ่งนะคะรองรับ 5G และก็รองรับฟีเจอร์ Center State ด้วยค่ะและสินค้าตัวสุดท้ายที่ Apple เปิดตัวในงานนี้นะคะก็คือ Apple Watch Series 7ค่ะใช้ดีไซน์เดิมโดยรวมนะคะเหมือนกับ Apple Watch Series 6เลยมาพร้อมกับการปรับปรุงขนาดจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเขาไปลดขอบจอให้เล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงผลค่ะตัวเครื่องก็มีความทนทานมากขึ้นทนน้ำทนฝนได้ดีขึ้นแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยค่ะหลังจากที่นุงนิกได้พาไปย้อนดูการจัดงาน Apple Event เดือนกันยายนใน8ปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่า Apple มักจะเปิดตัว iPhone มาพร้อมกับสินค้าอื่นๆนะคะก็อย่างที่ได้เห็นไปค่ะ และในปีนี้ค่ะ Apple ก็ได้ส่งบัตรเชิญประกาศจัดงาน Apple Event เดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะจัดในวันที่7กันยายนปี2022ค่ะซึ่งตามเวลาประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะคือคืนของวันที่7ย่างเข้าเช้าของวันที่8ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะมีข่าวหรือว่าอาจจะเปิดตัว iPhone 14 Series ค่ะ Apple Watch Series 8และอาจจะมีการเปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2ด้วยค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 นะคะก็ลือๆกันว่าอาจจะมีโอกาสเปิดตัวในงานนี้ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ในงานนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีเวนในเดือนตุลาคมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ